นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3 5 5 7อยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนอ่านหนังสือไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ ามสัญญานะสัญญาใครสัญญากับเพื่อนใน f a c e b o o k ไว้ว่าเดี๋ยวอ่านเล่มนี้จบจะมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อว่า factfulness จริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันนะครับเป็นหนังสือที่บิลเกตซื้อแจกนักศึกษาทุกคน นักตักงศากษรจบใหม่ทุกคนในอเมริกานะครับก็แปลไปแล้วสารสุภาษาขายไปแล้วมากกว่า1ล้านเล่มนะครับก็เป็นผลงานสร้างปรากฏการทั่วโลกจาก Hans Loring นะครับแพทย์และศาสตราจารย์ผู้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย์นะจาก world economic forum นิตยสาราชามเวทีเชดชอคและอื่นอีกมากมายนะครับก็ เขียนโดยนะครับก็จะมีฮันคุณฮันช์โรลิงโอลาโรลิงแล้วก็อันนาเลนส์ลุนนะครับผู้แปลคือนายแพทย์ทวีทูททศครับนายแพทย์นทัทีสาคอนยุทธเดชนะฮะขออภัยด้วยตัวมันเล็กมากนะครับโอเคก็ก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะครับก็บอกอีกบอกตั้งใจจะบอกทุกเทปแล้วว่าในพินตาพอดแคสต์นะครับมีฟังใน Apple Spotify แล้วก็พอดบีแล้วเสิร์ชว่า หนังสือคือของวานนะครับถ้าเสิร์ชใน YouTube ให้เสิร์ชวานายพินตาพอดแคสต์นะครับก็เล่าเรื่องหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เ,เป็นหนังสือนอนฟิคชันนะครับพูดด้วยพูดด้วยเรื่องของความเป็นโลกใบนี้อซึ่งผมว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนหนังสือวรรณกรรมมากเลยคือมันทํางานกับเราใน2องเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกมันบอกว่าโลกจริงๆแล้วดีขึ้นทุกวนันแต่อีกเลเยอร์หนึ่งเราบอกว่ามนุษย์ต้องใช้สติให้มากขึ้นอย่างไงนะครับอ่ะเขาก็จะเริ่มต้นนะครับเขาจะให้เราลอง เราลองทําแบบทดสอบคําถามง่ายๆนะครับคำถามง่ายๆผมยกตัวอย่างให้ข้อหนึ่งเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนทั่วทั่วโลกนะครับมีการเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ a 20%ข้อ b 50%ข้อ c 80%เอตอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอบอะไรครับให้คิดในใจนะ,นะนะเอ่อคุณนักเขียนเนี่ยนะครับเขาเอา คำถามเนี่ยไปถามคนทั่วโลกเลยหมายถึงว่าไม่ได้ถามทั่วโลกแบบไม่ได้ถามทั่วโลกขนาดนั้นนะแต่ก็ถามคนไปทั่วไปทางานวิจัยที่นู่นที่นี่เจอใครไปประชุมอะไรก็จะเอาคําถามชุดเซตเนี่ยไปถามนะครับซึ่งตามหลักแล้วอะมนุษย์อะควรจะรู้ดีกว่าลิงชิมบปนซีใช่ไหมลิงชิมแปนซีก็ไม่ใช่เป็นลิงชิมแปนซีจริงๆนะต้องต้องเข้าใจเซนส์ของการเล่าหน่อยลิงชิมแปนซีในที่นี้หมายถึงว่าการการเลือกแบบสุม่มเพราะชิมแปนซีอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมครับเขาก็ต้องเลือกแบบสุม่มว ถ้าโดยสััตรานแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหนึ่งในสามสิบสามสอย่างละสาอย่างละสาเใน3หัวข้อแต่ผลปรากฏก็คือคำถามท,าที่เป็นเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ในโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ตอบผิดคือตอบผิดยิ่งกว่าลิงชิมแปนซีเออซึ่งผมมาภูมิใจนี่ผมอวดก่อนผมทำถูกค่อนข้างเยอะเนอะแต่ที่ผมทำถูกค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมอะเรียนมาทางการแพทย์อะ ผมจะรู้ว่าตัวเลขเหล่านี้มันน่าจะเป็นตัวเลขไหนเออถ้า1คือคุณสนใจเรื่องการแพทย์2คือคุณสนใจเรื่องโลกาภิวัตน์สนใจเรื่องประเทศอื่นบ้างถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์ประเทศอื่นเยอะๆอ่านรีวิวประเทศอื่นเยอะๆคุณจะเห็นภาพว่าประเทศอื่นเป็นยังไงนะแต่คุณจะเคยได้ยินฟังคุณจะเคยได้ฟังมีมใช่ไหมว่าเด็กไทยไปเรียนที่อเมริกาคนอเมริกายังเข้าใจอยู่เลยว่าเด็กไทยขี่ช้างไปเรียนคือมันไม่แปลกที่เขาจะคิดอย่างนั้นเพราะว่า เพราะว่าเขาอะไม่เคยอ่านเรื่องราวของประเทศเราจริงๆไม่เคยเปิดรีวิวมาดูหรือว่าไม่เคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศเราหรือว่าไม่เคยอ่านสถิติที่เกี่ยวกับประเทศเราเขาก็จะนึกภาพไม่ออก <c oughs> เขาก็จะนึกภาพที่เขากเกี่ยวข้องก็ต้มยำกุ้งมังขี่ช้างไปเรียนอา้าวก็หาช้างกันไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราให้พูดถึงประเทศอิหร่านเรามีมุมมองอยังไงอะถามเราทุกวันนี้ว่าคุณคิดว่าอิหร่านกับประเทศไทยใครเจริญกว่ากันคุณตอบไม่ได้เลยนะ ถูกปะถ้าเอาจริงๆหลายๆคนจะคิดว่าว่าอิรานน่าจะตามหลังเราถูกไหมเพราะว่ามีสงครามมีอะไรเงี้ยหรือว่าเราพูดถึงเอธิโอเปียเออหลายคนพูดถึงเอธิโอเปียยังเป็นภาพเด็กตัวดําๆที่ที่มีอีกาอยู่ข้างหลังใช่ไหมนะครับก็เออเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเขาเลยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยดีขึ้นทุกวันนะคือเขาจะตั้งคําถามว่าโลกมันแย่หรือว่าเราแค่ถูกหลอกเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจไปจริงๆว่าโลกเนี่ย แย่ yeah, นะครับอย่างเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าเ mm. ชื่อไหมครับว่าคนทั่วโลกเข้าถึงไฟฟ้าแล้ว80%นะซึ่งเยอะมากเออเยอะมากนะหลายคนบอกว่าหลายคนจะรู้สึกว่าเอา้าวกผ็ผมก็คิดว่า80นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือเราอะมองในมุมมองของประเทศที่กําลังพัฒนาไงแต่หนังสือเล่มนี้มันเขียนจากฝั่งประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือเขียนจากฝั่งยุโรป เขียนจากฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าเขียนจากมุมมองของคนในฝั่งนั้นคือคนในฝั่งนั้นอะ่ะเขาก็จะมองว่าประเทศฝั่งเขาอ่ะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศอื่นๆก็คือประเทศที่ยังไม่พัฒนาซึ่งไอ้คำว่าประเทศที่ไม่ไม่พัฒนาของเขาเนี่ยภาพมันไปไกลถึงขั้นว่าแบบต้องแบบเดินข้ามเขาไปเรียนขี่ช้างไปเรียนหรือว่าแบบโดนทารุณกรรม ตั้งเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพอย่างนั้นเลยนะซึ่งทงั้งๆที่ความเป็นจริงอะโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือคนที่เป็นอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโลกมีแค่2ด้านก็คือโลกที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมองภาพว่ามันเป็นเหมือนแบบอ่ะง่ายๆก็เหมือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยทุกอย่างก็เพอร์เฟกใช่ไหมครับก็เป็นประเทศที่ไฮโซอ่ะโดยเบื้องต้น แต่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาเขาก็จะนึกถึงภาพนั่นเลยครับเอธิโอเปียนะเด็กตัวแกล้นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงเอธิโอเปียปัจจุบันนะหมายถึงว่าเอธิโอเปียในจินตนาการของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กอดอยากต้องแบบหุง เราทานมากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแบบชีวิตลําบากลําบานแต่จริงๆแล้วอะ่ะมนุษย์มีสัญชาตญาณจํานวนมากที่บิดเบือนความจริงไปจากความจริงคือผมจะยกแค่สัญชาตญาณเดียวที่จะพูดยกมาพูดเพราะว่าไม่อยากสปอยเยอะคือเล่มนี้มันดีอยากให้ไปอ่านนะครับก็คือสัญชาตญาณแรกที่เขาพูดถึงก็คือสัญชาตญาณแห่งการแบ่งแยกคือเขาบอกว่ามนุษย์อะ่ะชอบแบ่งแยกตัวเลือกเป็นข้อข้อ,ขอเช่นประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศที่ยังไม่พัฒนาแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างอีกมากมายมหาศารที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมก็คือมันก็มีทางประเทศที่คือเราไม่ได้มีประเทศแบบพัฒนาแลพัฒนาคือหมายถึงว่ากำลังพัฒนาปุ๊บ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 ยากจนมาตลอดวันนึงตัดริบบิน้นปุ๊บกลายเป็นคนรวยเลยโอ้โหตึกขึ้นมาเป็นทั่วแบบเป็นนิวยอร์ก มันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีการเกรเดียนว่าค่อยๆโตค่อยๆโต,ต,ตใช่ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่อะไอสัญชัตญาณในหัวมันคือการแบ่งออกเป็นกลุ่มก็คือพัฒนาแล้วก็ไม่พัฒนาก็จะเอาไอ้กลุ่มที่พัฒนาแล้วดีที่สุดไปเปรียบเทียบกับยังไม่พัฒนาที่แย่ที่สุดแล้วก็มองว่านี่มันคือ s t e r e o ไทป์หรือว่ามันคือตัวแทนของคน2กลุ่มนี้ซึ่งมันไม่จริงแต่การพิสูจน์ในหนังสือเล่มนี้มันพิสูจน์ว่าคนในโลกจํานวนมากอะคิดแบบนี้เพราะว่า ผลการทดสอบผลการวิจัยการทำข้อมูลอ่ะมันออกมาเป็นแบบนั้นไงเออมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอะ่ะโลกไม่ได้แย่นะแต่เราอ่ะเรากำลังคิดไปเองซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นหนังสือที่ควรจะให้กับคนที่มีแบบสเตตัสทางประเทศดีนิดนึงเพราะว่าเขาจะมองว่าประเทศอื่นมันแย่กว่าเขาเนอะอย่างเช่นเอออย่างอเมริกายุโรปเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเนมันเป็นตัวท็อปใช่ไหมครับแต่ก็ถ้าเอา ถ้าเอาเฉลี่ยแล้วอย่างไทยอย่างงี้มาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอา้าเราก็เข้าถึงอยู่แล้วอะไรอย่างี้นะแต่เราก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อประเทศฝั่งแบบแอฟริกาไปก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะรู้ความจริงว่าเออแบบมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากว่า1คือหนังสือเล่มน,นี้จะบอกว่าโลกไม่ได้แย่อย่างที่คิดจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่มันทํางานลึกลงไปจากชั้นผิวของหนังสือเล่มน,นี้คือการบอกให้เรามีคริ t i c a ิ t คอล k ิงกิ้ง คุณต้องคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคิดแบบมีตรรก,กะคิดแบบมีหลักฐานรองรับอย่าคิดไปเองอย่ามาโนไปเองนะครับอย่าใช้มันเป็นพูดมันเป็นหนังสือที่เหมือนเหมือนหน,งหนังสือจิตวิทยาการลงทุนหรือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเลยเพราะว่ามันเอาหลักการทางการคิดต่างๆมาตีแผ่ว่าเพราะว่านุ์คิดแบบนี้ไงมนุษย์จึงคิดผิด พอมนุษย์คิดแบบนี้ไงมนุษย์จึงไปไหนแบบไปไหนข้ามจากอาคติตัวเองไม่ได้นะครับเล่มนี้เลยมันเลยมีความงดงามหลายแง่มุมมากๆ1คือมันบอกว่าโลกมันดีขึ้นนะโลกมันดีขึ้น2มันบอกว่ามนุษย์มีมอคตินะคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ Critical Thinking ผมว่ามัน มันกลายเป็นเหมือนถ้ามองในแง่นี้มันเหมือนหนังสือคล้ายๆแบบ thinking fast and slow เลยอออะเคิดช้าและคิดเร็วเลยอย่างเงี้ยหรือว่าจิตวิทยาการลงทุนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออมันไปแนวนั้นได้เลยเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแต่คนหลายคนจะไม่ค่อยพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในแง่นี้นะก็คือเรื่องราวของตัวของคนเขียนเองนะครับก็คือคุณเเดี๋ยวก่อนนะขออ่านชื่ออ่านผิดคุณฮันส์โลลิงเนี่ยคุณฮันส์โลลิงเนี่ย, ing, เ,ยเขาเป็นแพทย์ แล้วก็เป็นแพทย์ที่ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ที่อยู่ในประเทศตัวเองอะ่ะเขาไปตามถิ่นธุรกันดารไปตามชนบทไปคอยช่วยเหลือโรคระบาดไปหน้าแบบไปแบบไปไปอีโบลาอย่างเงี้ยเกิดอีโบลาระบาดเขาก็เข้าไปที่เข้าเข้าไปที่พื้นที่ยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะไปช่วยรักษาโรคไปช่วยป้องกันซึ่งมันเป็นความเป็นมนุษย์ของเขาอะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย หนึ่งอะ่ะคือเราได้เรื่องของสถิติเกี่ยวกับโลกใบนี้สองเราได้หลักการการคิดที่จะป้องกันให้เราเลิกคิดแบบตรก,กะวิบัติและสามเรายังได้แรงบันดาลใจบางอย่างอีกด้วยเออเพราะว่าคุณฮันส์โลลิงเนี่ยเป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์จริงๆอะ่ะบางทีเขาไปรักษาแล้วมันเป็นถิ่นทุรกันดารได้รับการแอนตี้ได้รับการต่อต้านแต่คือเวลาเขาเล่าแล้วแบบบางมันมีช็อตที่ผมแบบเกือบร้องไห้ด้วยนะซึ่งเป็นหนังสือนอนฟิกชันที่เขาเอาเล่าเรื่องตัวเองแต่ผมเกือบร้องไห้เนี่ยมันคือความตื้นตนันมันคคือความ สนุกอะผม,มถึกว่าเล่มนี้ดีมากนะดีมากแบบมันไม่ได้ดีมากแบบเซเปียนนะเซเปียนมันเล่าแฟกไงคือเซเปียนมันเล่าแฟกว่าแฟกมันเป็นแบบนี้แต่ อันนี้มันเล่าแฟกไม้แฟกฟูลเนสมันก็เล่าแฟกเหมือนกันว่าแฟกมันเป็นแบบนี้แต่จุดสําคัญของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่แฟกมันอยู่ที่วิธีการคิดของมนุษย์มากกว่ามันเหมือนบอกว่ามนุษย์กําลังผิดพลาดอะไรไปบ้างในการสื่อสารกับโลกใบนี้แล้วมันก็ยังแฝงลึกลงไปในเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่างๆที่คุณคนเขียนเนี่ยเขาเล่าให้เราเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยโลกแม่งไม่ได้แย่อย่างที่คิดว่าโลกมันยังดีอ่ะ แต่โรคมันลำบากไหมโลกมันลำบากโลกมันดีขึ้นไม่ได้แปลว่าโลกมันดีแล้วโลคมันดีขึ้นก็คือโรคมันดีขึ้นแต่มอาจจะยังแย่อยู่แต่เราต้องช่วยกันไงถูกไหมเอออันนี้เป็นเรื่องที่แบบเล่มนี้ดีนะสําหรับผมคือผมรู้สึกว่าเป็นนอนฟิกชันขึ้นหิ้งอีกเล่มหนึ่งก็ได้นะผมถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเซเปียนนะ principle factfulness หรือว่า bad blood เนี่ยผมว่าความ 1. คือเนื้อหาใจความดี 2. มีเรื่องให้คิดคือมันทำงานกับเราเชิงวรรณกรรมคือมันมีเล่าเรื่องเชิงผิวกับเล่าเรื่องเชิงลึกเออเราต้องอ่านและคิดต่อมันไม่ได้แบบอ่านแล้วจบ 3. คือเรื่องเล่าสนุกครับอ่านแป๊บเดียวจบ factfulness ผมอ่านวันเดียวจบเนาะมันมันมากนะครับยังไงก็อยากลองให้ไปอ่านกันเพราะว่าจริงๆนั้น ประเทศเรามีหนังสือนอนฟิคชั่นเยอะเป็นทะเลอะนะหนังสือแปลหนังสือนู่นนี่นั่นแต่หนังสือที่มันดีดีแบบดีสมควรจะอ่านมันมีไม่กี่เล่มหรอกเออมันก็นะแต่เล่มนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็แนะนําว่า factfulness หรือว่าจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันเป็นหนังสือนอนฟิคชั่นที่คุณควรหยิบมาอ่านนะยิ่งคุณเป็นนักลงทุนคุณยิ่งต้องอ่านเลยคุณจะยิ่งรู้ยิ่งฉลาดมากขึ้นใครอยากเป็นนักคิดใครอยากมี critical thinking เล่มนี้สอนแบบ สอนแบบไม่สอนอ่ะคือพูดไม่พูดพูดไม่ได้เหมือนว่าจะสอนนะแต่คือสอนทั้งเรื่องเลยว่าเฮ้ยการมองโลกของคุณเป็นผิดหรือเปล่าอ่ะคุณกาลังเข้าใจอะไรผิดผิดหรือเปล่าเพราะว่าเลนส์ใส่ตาที่คุณใส่อยู่มันมีอคติแฝงอยู่หรือเปล่าแล้วอคติที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับตัวคุณมันมีอะไรบ้างคุณจะได้ถอดเรื่องเหล่านั้นออกไปได้อย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของ factfulness หนังสือที่บิลเกตซื้อแจกนักศึกษาจบใหม่ทุกคนในประเทศอเมริกามันดีจริงๆครับสําหรับวันนี้นายพินตาพอดคบรับี อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้าพอดแคสต